สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรี่จำกัดมหาชนนายเทพไทยเซนพง์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสเฟซบุ๊กหัวข้อดัดหลังสโสโหวตสวนมติพักโดยระบุว่าใครจะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560ดีเลิศวิเศษอย่างไรก็ตามผมเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอีกมากผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ลงมติไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะปัญหาที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เอกสิทธิ์สสอมากเกินไปจนทําให้สอสอหลายคนจงใจฝ่าฝืนมติพักทําให้พักการเมืองอ่อนแอคนที่เป็นสสไม่ให้ความสําคัญกับพักการเมืองเพียงแต่อาศัยพักการเมืองสังกัดเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งให้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นสสอให้ได้ก่อนเมื่อเป็นสสอแล้วมักจะอ้างเสียงความต้องการของประชาชนหรืออ้างทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้างโดยไม่สนใจมติพัก เพราะการฝ่า,ฝาฟืนมติพักถูกลงโทษก็แค่ขับออกจากสมาชิกพักคอยไปหาพักการเมืองสังกัดใหม่ภายใน30วันซึ่งไม่ใช่เรื่องยากยิ่งเป็นความต้องการของพวกสอสอที่ต้องการย้ายพักตามใจชอบอีกด้วยผมคิดว่าในประเด็นนี้ควรมีการทวงรุนกันระหว่างเอกสิทธิ์ของสอสอกับความศักดิ์สิทธิ์ของมติพักนั่นก็คือสอสอคนใดถูกขับออกจากพักต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพักและพ้นจากสมาชิกภาพสอสอด้วยถ้าสอสอคนใดเห็นว่า มติพักให้ออกโดยไม่ชอบธรรมสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลได้มีฉะนั้นจะมีสสจจำนวนหนึ่งเมื่อไม่พอใจพักการเมืองที่ตนสังกัดก็จะหาเรื่องให้พักขับออกจากการเป็นสมาชิกพักแล้วค่อยไปหาพักสังกัดใหม่ซึ่งผิดกับสมัยปีพุทธศักราช2518ที่มีสสอพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยจำนวน3าคนโหวตสวนมติพักถูกประจานด้วยการจารึกชื่อไว้บนหนังหมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทําลายความเข้มแข็งของพักการเมือง และทำให้การเมืองอ่อนแอมีการซื้อขายซอสและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองกันเกิดวัฒนธรรมแจกกล้วยกันอย่างโจงครึมผมคิดว่าจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญปี2560มีมากมายหลายประเด็นขอฝากไปยังซอสชุดใหม่ที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ศึกษาแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนให้หมดไปด้วย